วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดครอบครัวยังอยู่ตลอดไปทิมพิธาต่ายชุติมาหันหน้าจับมือกันอีกครั้งเพื่อลูกหลังจากที่ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างหมดใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรักที่เกิดความไม่เข้าใจกันโดยบอกว่ามีการฟ้องหย่าจริงและได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นข่าวคราวของทั้งทิมและต่ายก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาอาจจะมีการพูดคุยกันเข้าใจก็เป็นได้กระทั่งวันนี้ต่ายชุติมาทีปนาถได้เคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนคล้ายจะบอกความในบางอย่างด้วยประโยคอาจมีเวทมนต์พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าค้นหาความสงบให้เจอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเองคาดว่าเป็นเพราะความเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าเวทมนต์ใดๆโดยทิมได้โพสต์ข้อความบอกว่าความเป็นครอบครัวจะยังอยู่ตลอดไปเหมือนเช่นที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่บอกว่าถึงแม้ว่าบทบาทการเป็นสามีภรรยาของเราจะไม่ได้ไปต่อแต่บทบาทการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราจะยังคงมีอยู่ดังนั้นผมจึงอยากให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันและกันเลี้ยงลูกและก็เป็นไปตามที่ได้กล่าวเอาไว้วันนี้จึงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทิมและต่ายมีภาพร่วมเฟรมกันอีกครั้งแบบอบอุ่นเป็นการพาลูกสาวน้องพี่พิมพ์ไปโรงเรียนโดยทิมได้เขียนแคปชั่นว่า School time new chapter in life we are so proud of you baby ความเป็นครอบครัวจะยังอยู่ตลอดไปพ่อกับแม่อยู่เคียงข้างพี่พิมพ์เสมอหลายคนต่างก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับส่งหัวใจให้รัวๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ